ส่วนโควิดวันนี้ขอดูของโลกก่อนครับครับให้ข้อมูลอาหารสมองกับคุณผู้ชมมาที่บอกว่าดีๆอยู่ในประเทศไทยแล้วของโลกมันเป็นยังไงอ่ะของโลกตอนนี้เนี่ย539,680,000กว่าคนแล้วนะครับครับเสียชีวิตกันไปจากโควิดเนี่ย6,329,593คนนะครับตัวเลขสีดำๆจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าประชากรโลกเท่าไหร่บินทั้งโลกเนี่ย7,000 ล้านเจ็ดพันล้านคนทั้งโลกนะครับทั้งโลกป่วยโควิด539 ล้านมันก็คือเศษของ7,000 ล้านจริงไหมครับแต่ว่ามันหยุดโลกได้นะโรคนี้สะเทือนโลกฮะมันหยุดโลกเลยอ่ะทำให้โลกนี้หยุดบินนะหยุดไปมาหาสู่และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนกันทั้งหมดเนี่ยถ้า7,000 ล้านป่วย539 ล้านถึงตอนนี้และตายไป606,300,000 คนโอ้โหแต่มันหยุดโลกนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดนะครับทีนี้ไปดูรายประเทศหน่อยนะรายประเทศเนี่ยตอนนี้ถ้าติดเชื้อกันทั้งโลก226ประเทศกับ2เขตปกครองพิเศษเนี่ย 521,868 คนนี่ตัวเลขนะ 7:19 นวันนี้นะสหรัฐอเมริกานี่ติดเชื้อ 87,000 ตัวเลขกลมๆตาย183อินเดีย 6,090 นะครับไม่มีรายงานเสียชีวิตบราซิล 56,000 ตาย158นะครับฝรั่งเศสไม่รายงานเยอรมนีขึ้นมาเด้งมาอีกนะใช่ครับ 74,908 รายตาย106นะเยอรมันแล้วก็อังกฤษ 9,206 ตาย52รัสเซีย 3,006 ตาย70เกาหลีใต้ต่ำกว่า 10,000 แล้วนะครับอยู่ที่ 9,304 เสียชีวิต18อิตาลี 21,000 ตาย52สเปน 14,000 ตาย64เวียดนาม 961 ตาย1นะครับแล้วก็ญี่ปุ่น 17,201นะครับตาย26แล้วก็ที่มากขึ้นก็ที่ออสเตรเลีย 30,010 รายตาย38นะครับประเทศเม็กซิโก 6,024 ตาย36แล้วก็มาเลเซีย24ของโลกนะครับ 2,166 มาเลเซียขึ้นมาเพิ่มนะใช่ครับนะตาย1อันดับ25ของโลกประเทศไทยเมื่อวานนี้ 2,836 ตาย24ถัดจากประเทศไทยอันดับ26ของโลกนะ DPRK เนี่ยเกาหลีเหนือบินเกาหลีเหนือ 45,540 ครับโอ้ไม่แจ้งว่าตายเท่าไหร่แต่ติดเชื้อ 45,540 นี่เขาจะหายกันแล้วเกาหลีเหนือเพิ่งมารายงานตัวเลขหลังจากเกาหลีเหนือก็เขาก็จะติดกันในประเทศของเขาเพราะคนก็ไม่ค่อยได้ไปมากเท่าไหร่นะครับติดกันอยู่ภายในติดภายในทีนี้อีกประเทศหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือไต้หวันครับครับไต้หวันเนี่ย 68,347 รายตาย213ครับโอ้อันนี้ติดเชื้อเยอะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็สูงด้วยนะสูงครับไต้หวันนี่สิงคโปร์นี่ 2,969 ครับนะครับอันนี้ก็โควิดที่เป็นของโลกนะครับส่วนของเราวันนี้ละบินครับของเราวันนี้นะครับตัวเลขที่บอกเข้ามานะครับเนี่ยครับ 2,501 นะครับอันนี้ถือว่าลดลงจากเมื่อวานเนี่ย 2,836 วันนี้ 2,501 นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ย24วันนี้เนี่ย28นะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อนะครับผู้หายก็คือ 2,917 นะครับทีนี้ยังรักษาตัวอยู่ก็ 24,112 คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าลดลงนะรักษาตัวอยู่ที่ผมว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านแล้วแหละเนาะโรงพยาบาลก็ไม่มากนี่คือที่รักษาตัวอยู่นะครับใช่ครับถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยอยู่ 24,556 พอมาเป็นตัวเลขวันนี้เป็น 24,112 นี่ก็ลดลงมาจากเมื่อวานก็คือที่รักษานะส่วนเลข ATK ATK วันนี้เนี่ย 3,808 นะครับครับพอ2ยอดนี้มารวมกันก็เป็น 6,309 รายด้วยกัน 6,309 รายวันนี้ไปอยู่ตรงนี้นะ 5,000 6,000 5,000 6,000 ช่วงหลังๆนะครับไปดูผู้เสียชีวิตของเมื่อวานหน่อยนะครับให้เป็นฐานข้อมูลคุณผู้ชมนะครับเมื่อวาน24รายเป็นชาย13หญิง11เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับครับอายุเฉลี่ย78ปีน้อยสุด8ปีมากสุด90นะครับเสียชีวิตเร็วสุด7วันนานสุดนี่18วันนะพบติดเชื้อและเสียชีวิตไม่มีนะครับวันที่เสียชีวิตและติดเชื้อเนี่ยแล้วก็ 96% ก็เป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคอีสานมหาสารคาม4รายร้อยเอ็ด3รายนครพนม2อุบล2ยโสธร2ศรีสะเกษ1รายใช่ครับทางอีสานนี่14กรุงเทพไม่มีผู้เสียชีวิตนะใช่ครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ก็ไม่มีกรุงเทพก็ไม่มีก็มาอยู่ที่แพร่กำแพงเพชรพะเยา
ตราดฉะเชิงเทราประจวบคีรีขันธ์และสระบุรีปทุมธานีกับนนทบุรี2รายด้วยใช่ครับครับ